สวัสดีค่ะปอปอนะคะวันนี้นะคะยินดีต้อนรับสู่ดันไม่ใช่ดันสิต้องบอกว่ายินดีต้อนรับสู่กิจกรรมดาร์คคริสตัลนะคะเป็นอาวุธดาร์กที่หลายๆคนรอคอยนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะเรามีได้อาวุธดาร์กมาแล้วใช่ไหมคะจากระบบสิทธิ์นะคะระบบสิทธิ์อาจารย์เองโทษพี่แท็กโอเค ต่อกันมาต่อกันดีกว่าลืมแล้วว่าจะพูดอะไรโอเคก่อนอื่นเลยนะคะก็กิจกรรมดาร์คคริสตัลเนี่ยหลักๆ ก็คือจะเป็นอาวุธดาร์กนะคะที่หลายๆคนให้ความสนใจกันอยู่นะตอนนี้นะคะเพราะว่านอกจากจะมีสเตตัสที่ค่อนข้างจะดีแล้วนะคะเราจะต้องบอกก่อนว่าดาร์คคริสตัลเนี่ยถ้าเกิดว่าให้เทียบสเตตัสนี่ก็จะไปเทียบเท่ากับพวกของ150นะคะเรื่องของความแรงอะไรอย่างนี้เนาะก็จะอยู่ที่ประมาณนั้นแล้วก็ไอเทมสำคัญอีกอันนึงนะคะก็คือ Dark Crystal Enchant Stone นะคะก็คือหินตีบวกดาร์กนั่นเองจะต้องใช้หินพิเศษนี้เท่านั้นในการบวกอาวุธนั้นนะคะรวมไปถึงนะคะการตีบวกเนี่ยก็จะต้องอยู่ในช่วงเวลาของกิจกรรมด้วยนะคะอ่ะปะลุยการขอจัดกระเป๋าได้ไหมคือตัวรกมากเลยอ่ะเขินจุงโอเคก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูกับมาดู NPC ที่ใช้แลกของกันก่อนนะคะก่อนอื่นเลยให้วาร์ปมาที่เกตโรมงั้นเดี๋ยวปอวาร์ปให้ดูเลยละกันจะได้บอกวิธีการวิ่งกันอะไรพวกนี้ด้วยเนาะก็วิ่งตรงมาเลยนะคะมาถึงอาคองที่คนยืนมุงกันอยู่เยอะๆตรงนี้นะคะแหลกมากเลยอะเมอร์ช้องอาคองนะคะก็จะมีอาวุธดาร์คคริสตัลขาย3ชิ้นนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้ทำสิทธิ์อาจารย์ก็อาจจะมาซื้อได้ที่ตรงนี้นะคะแน่นอนนะคะว่าไม่มีการรีเซ็ตก็คือ3ชิ้นต่อกิจกรรมนี้เท่านั้นแล้วก็ถ้าอยากได้มากกว่านี้ล่ะก็หาได้จากได้จากกล่องอีเวนต์ดาร์คคริสตัลนะคะจะใช้เงินแลกก็ได้หรือว่าจะใช้หินตีบวกมาแลกก็ได้นะคะแต่บอกว่าจะใช้เงินจริงๆคือปอแรกเล่นมา3อันแล้วแหละแต่คลิปเสียต้องถ่ายซ่อมนะคะเหนื่อยมากเลยอะทาดาเบสซิ่งโพชั่นนะคะภายในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะคะนอกจากเบสซิ่งโพชั่นคือปอจะบอกว่าปอเปิดมา4กล่องปอได้หิน150ครั้งหนึ่งแล้วนอกนั้นเป็นเบสซิ่งหมดเลยเว้ยแล้วเรามาดูเลทกันนะคะเลทแม่งโคตรจะย้องแย้ง ในภายในกล่องนะคะก็จะมี Warrior Package นะคะ7วันอัตราการออกคือ 0.6% แล้วก็ดาร์คคริสตัลปริมาณต่างๆนะคะในอัตราการดรอปที่ลดหลั่นกันไปเนาะรวมไปถึงกล่องอาวุธด้วยนะคะก็จะมาอยู่ในกล่องสุ่มนี้เช่นกันนีโอ1วันอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เบสซิ่งไลเซนส์กับเบสซิ่งโพชั่นซึ่งอีเบสซิ่งโพชั่นเมื่อกี้แม่ง2เรทแค่ 2% น่ะแต่พอเปิดมาได้แล้ว4ครั้งอ่ะทุกคนคิดว่าไงคิดว่าแม่ง 2% จริงหรือ 2% ทิปอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดนะใครคิดคนเปิดนี่แหละค่ะคิดโอเคแล้วทีนี้ในส่วนของที่ใครหลายคนคิดว่าอ้าวแล้วมันมีดันหรือเปล่ากิจกรรมนี้จะบอกว่ากิจกรรมนี้ไม่มีดันนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูของแรกอื่นๆกันก่อนละกันเนาะยกตัวอย่างเช่นแฟชั่นนะคะสายแฟชั่นไม่ควรพลาดนะคะ350คืออยู่นะฮะแลกปีกไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้นะคะปีกอันนี้สวยมากปอก็จะแลกเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวปอต้องเก็บหินไว้ก่อนนะคะเอาไว้ตีบวกก่อนเนาะแล้วก็ลายเส้นต่างๆนะคะที่เอาไว้สำหรับดำรงชีวิตในแต่ละวันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะหาหินดาร์กเพิ่มจากไหนได้บ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะมอนสเตอร์ความจริงก็คือแค่จากมอนสเตอร์แหละอย่าใช้คำว่าได้บ้างเลยก็คือมอนสเตอร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูโอ้มาถึงก็มอนชนอันนี้นะคะคือตัวมอนกิจกรรมที่ว่านะคะ Dark Invader นะคะตึกๆๆๆแม่งไม่ดอบเงินนี่ค่ะมอนสเตอร์นะคะตัวมอนกิจกรรมเนี่ยมันจะแซมๆอยู่ตามช่องว่างระหว่างมอนสเตอร์เพราะฉะนั้นนะคะการตีมอนสเตอร์เนี่ยเราควรตีมอนที่มันไม่ได้อัดแน่นจนเกินไปยกตัวอย่างเช่นมอนฟอร์บอสเนี่ยมอนฟอร์บอสจะค่อนข้างจะมีฟอร์ของมอนเนี่ยค่อนข้างจะอัดแน่นนะคะก็คือมีทุกตัวอยู่ในฟอร์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นมอนสเตอร์ทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีช่องเห็นไหมซึ่งไอช่องนี้นะคะมันจะเป็นตัวที่ให้มอนกิจกรรมมาแซมเห็นไหมตอนที่เราส่องคือมันจะว่างช่องนี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่ให้มอนกิจกรรมลงนะคะ
พราะฉะนั้นถ้าใครแบบว่าโหยทำไมไม่มีมอนกิจกรรมมาแจมเลยวะอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้ส่องฟอร์มอนดูก่อนนะคะว่ามันมีช่องว่างให้มอนกิจกรรมแซมไหมและไม่ใช่ทุกๆฟอร์จะมีมอนกิจกรรมเห็นไหมฟอร์นี้ไม่มีแต่ว่าฟอร์นี้มีนะคะก็คือมันก็จะแจมๆปนๆกันไปอะค่ะมันไม่ได้แบบว่าทุกฟอร์จะต้องมีมอนกิจกรรมเนาะนี่ได้มาแล้ว Dark Enchant Stone ขยันตีมอนกันหน่อยงานนี้ได้แหวนด้วยโอ้แหวนชีตอีกแล้วอือคุณเต็มไปหมดเลยโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดาร์คคริสตัลนะฮะสุดท้ายท้ายสุดนะฮะขออนุญาตมุดบ้านนะฮะแล้วก็ส่องตัวคนอื่นหลายคนคงจะสงสัยกันชิมิล่าว่าของพี่โอมีนะวะเอานี่ว่าSeal Ability หรือว่า Ability ของอาวุธ Dark Crystal คืออะไรการปลดผนึกคือทำอย่างไรบอกตรงนี้เลยนะคะว่าทาง Border ได้สอบถามไปทางซัพพอร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วและคำตอบที่ได้มาก็คือเปิดไม่ได้หรือว่าไม่มีนั่นเองนะคะซึ่งทางทีมงานก็ย้ำชัดมาแล้วนะคะว่าถามไปทาง developer แล้วนะคะ developer ก็บอกว่าในส่วนของ ability อาวุธ dark นะตอนนี้ยังไม่มีนะคะแล้วก็ในอนาคตก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าด้วยนะคะอันนี้ก็คือคำตอบที่ได้รับมาจากการสอบถามไปทาง support นะคะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังมองหาว่าเฮ้ยเปิด ability อาวุธ dark ที่ไหนหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนี้ยังไม่มีนะคะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลาไปก่อนกับการรีวิวกิจกรรม Dark Crystal นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการตีบวกนะคะสำหรับใครที่แบบว่าอุ๊ยไม่กล้าตีบวกเลยทำยังไงดีนะคะก็เจอกันวันนี้ในสตรีมนะคะปอจะโชว์ตีบวก 7,500 ก็ดูว่าเราจะได้บวก10มากี่ชิ้นเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ปอลาไปก่อนสวัสดีนะคะ